กัญชาเนี่ยที่เราปลูกนี้ไว้เพื่ออะไรเอาไว้สูบแล้วก็เอาไว้รักษาแม่แม่ผมเป็นมะเร็งรักษาได้เหรอกินครับได้พี่ลองเป็นมะเร็งดูพลเอกชาญชัยเจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทยก็ให้ความเห็นว่าความสำคัญของกัญชาคืออาหารที่คนไทยใช้มาแต่โบราณกาลปรากฏในตำรับโอสถพระนารายณ์3ตำรับเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่3ถูกบันทึกไว้ในศิลาจารึก17ตำรับนะกระทั่งเกิดกฎหมายห้ามใช้ขึ้นมาในขณะที่ประเทศอื่นๆได้มีการพัฒนาไปไกลแล้วมะเร็งแต่ละชนิดยูจะใช้กัญชาสายพันธุ์ไหนเหมือนกับที่เขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ชาร์ลอตเว็บใช่ไหมคะว่าโอเคชาร์ลอตเว็บนั่นสำหรับเด็กที่เป็นโรคลมชักตอนนี้เขาจะพัฒนาขึ้นไปอีกว่าอยู่เป็นมะเร็งชนิดนี้ชนิดนี้ใช้สายพันธุ์ไหนที่รักษาดีโอเคมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งอะไรเขาจะพัฒนาขึ้นไปถึงระบบเนื้อเยื่อแล้วคิดว่าในเมืองไทยเราแล้วก็ในส่วนของงานวิจัยที่ทุกท่านพูดมันควรจะเลิกพูดแล้วล่ะค่ะงานวิจัยแล้วก็หยุดทดลองในหนูได้ละค่ะคนเขาทำกันไปหายหมดละมะเร็งเซลล์มะเร็งมันตายไปหมดละค่ะสมุนไพรกัญชา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 เป็นยาสมุนไพรหอมกลิ่นกัญชาโชยมาแต่ไกลเย้ายวนยั่วใจพาให้เฉยชมกลิ่นฝันวิมานสุยันกัญชายาสมุนไพรดินน้ำลมไฟดับไปไร้โลคาอย่าหลงเสพติดให้ใช้เป็นยามรดกล้ำค่าของเราทุกคนกัญชา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 เป็นยาสมุนอย่ารักษาโลกคลายทุกคลายโศกมวลมนุษยชาติอย่าให้นายทุนมาผูกขาดยึดอำนาจค้าขายกำไรกดโซ่ตรวนที่ล็อกเอาไว้บนแผ่นดินไทยสีเขียวสวยงามคนไทยทางสรรพคุณไทยไทยแลนด์กัญชา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 
ยาสมุนไพรสมุนไพรกัญชาเป็นยาสมุนไพร